ลงไปดูสถานการณ์ทางภาคใต้กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าบ้านเรานั้นจะมีสถานการณ์ทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลแต่ว่าสถานการณ์3จังหวัชดชายแดนภาคใต้นั้นยังคงเกิดเหตุร้ายขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวล่าสุดฝ่ายความมั่นคงค่ะก็ประเมินเหตุการณ์คาร์บอมกลางเมืองยะลาว่าเป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเร่งประสานก,อ,อ,กราานอรมนหาทางแก้ไขปัญหาค่ะ นางสาวย,ยิ่งรักชินวัฒน์นายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้หารือถึงเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดหลายจุดกลางเมืองยะลากับผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยแสดงความเป็นห่วงเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมขอให้ผู้บัญชาการฐานบกส่งกําลังทหารเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมมอบหมายให้พลเอกยุทธศักดิ์ส,สิทธิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประสานงานกับกอรมนเพื่อปรับยุทธศาสตร์การทํางานของหน่วยงานใน พื้นที่และให้พลตวหวดเอกประชาพรมนอกรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงดูแลเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะทางด้านพลเอกยุทธศาิกก็ระบุนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บังคับบัญชาในพื้นที่กองทัพภาคที่4และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมาได้ทํางานเต็มที่รวมทั้งเชื่อว่าไม่ใช่การก่อเหตุเพื่อวัดกําลังเจ้าหน้าที่รัฐ โดยพลเอกยุทธศาสตร์และพลตำรวจเอกประชาก็เตรียมที่จะเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะขณะที่ทางด้านพลโทรพลดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสามาชาก็ประเมินสถานการณ์นะคะว่าเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเป็นการก่อเหตุเชิงสัญ,ญลักษณ์ในช่วงเดือนเมษายนที่มีวันสถาปนานของกลุ่ม BRN วันรัฐธรรมนูญเบอร์าตูและวันครบรอบเหตุการณ์กรือเซ ประกอบกับมีการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่4ทําให้มีความไม่ชัดเจนในการทํางานในพื้นที่ทางด้านนายวิสารเตชะธีรวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะคะติดตามความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็เยี่ยมให้กําลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลยะลาแล้วก็รับปากค่ะว่าจะเร่งหามาตรการในการป้องกันความสูญเสียโดยน้อมนําพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ในการดําเนินงานด้วยค่ะ